สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะวันนี้เรามาถึงแล้วนะคะสถานีอุทกศาสตร์กรมนี่ค่ะสถานีอุทกศาสตร์หัวหินนะคะศูนย์การเดินเรือกรมอุทกศาสตร์หัวหินชดาจะพาไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจตรงนี้นะคะซอยนี้ทำไมชดาจึงมาซอยนี้เป็นประจำทุกเช้ามืดๆแบบนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะนะคะเข้ามาข้างในซอยนี้เลยนะคะในซอยนี้ก็จะมีที่พักมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสซึ่งเสียเงินก็ได้หรือว่าเปิดฟรีก็มีนะคะตรงนี้จะเป็นโรงแรมนารีพิรมด้านนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสถานีอุทกศาสตร์หัวหินศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือทักทายเพื่อนนะคะเดี๋ยวชดาจะพาเดินไปด้านโน้นนะคะตอนนี้ก็มืดนิดนึงเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเช้ามืดๆแบบนี้นะคะจะพาไปด้านโน้นนะคะนี่เลยนะคะทางเข้าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โซนสระว่ายน้ำแล้วก็ร้านอาหารริมทะเลนะคะตามมาเลยค่ะอ
จะพาเดินไปที่สระว่ายน้ำนะคะมืดนิดนึงค่ะประตูยังไม่เปิดนะคะประตูยังปิดอยู่แต่ว่าเราก็ดูด้านนอกไปก่อนนะคะค่อนข้างจะมืดนิดนึงด้านโน้นก็จะเป็นที่นั่งนะคะชมวิวก็งดงามเหมือนกันนะคะชมวิวเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้มีแสงสว่างไปด้านโน้นไม่มีแสงสว่างนะคะมืดเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเวลาพาเดินกลับมานะคะพาเดินกลับมาด้านนี้นะคะมาด้านหน้าโรงแรมโรงแรมนารีพิรมนะคะวันนี้ลมเย็นนะคะเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ชดาเห็นมีฟ้าแลบแป๊บๆเล็กน้อยอากาศดีค่ะวันนี้ด้านนี้นะคะด้านลานจอดรถเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกไหมแล้วก็ขึ้นลมขึ้นไม่ใช่ลมขึ้นลมเป็นยังไงบ้างนะคะตามมาเลยค่ะเรากลับมาดูนะคะขณะนี้เป็นเวลา 5:41 แล้วนะคะเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยวันที่19น้ำขึ้น 8:40 นาทีนะคะพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้อุณหภูมิ30องศานะคะสูงสุดต่ำสุด27องศาสถานีอุทกศาสตร์หัวหินค่ะศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมาดูที่ออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วนะคะแต่ว่ามันมืดนะคะมองไม่เห็นวันนี้เราก็มาดูที่อาคารนี้ก่อนกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าสว่างกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเห็นวิวโรงแรมฮิลตันด้านนู้นนิดนึงด้านนี้เลยด้านนั้นนะคะต่อไปจากอาคารก็จะเป็นฟิตเนสนะคะกลางแจ้งซึ่งทุกคนสามารถที่จะมาเล่นฟิตเนสได้เลยนะคะกลางแจ้งตรงนี้ฟรีมืดนิดนึงนะคะมืดนิดนึงนี่นะคะมืดมืดนะคะฟิตเนสตอนมืดมืดนี่ค่ะเด็ดตอนมืดๆเลยนะคะดาดฝ่ายว่าเขามานี่เราตัดลงบนมาถึงบอกไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ของต้องทำแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรถหน้าท้องนะคะด้านนี้ทำให้มีซิกแพคนี่มืดเลยเหมือนฝนจะตกเลยนะคะฟ้าร้องแป๊บๆอยู่ด้านโน้นเลยนะคะก็มีแสงไฟนะคะมีแสงพระนี่ค่ะฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บนี่ยาว่าจะไปเอาอันนี้จะได้เรียนโยคะไหมเนี่ยแล้วก็จะมาลดหน้าท้องกันก่อนนะคะด้านนี้
ลดหน้าท้องเสร็จแล้วนะคะก็ไปออกกำลังกายแขนด้านโน้นนะคะกำมืดนิดนึงค่ะมืดนิดนึงว้าวฟ้าแลบด้านโน้นฝันแลบด้านนู้นค่ะมันฝนจะตกเห็นไหมคะเสียงเห็นไหมคะฝันแลบนะคะฝันแลบเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่าก็สีสวยดีนะคะด้านโน้นก็จะเป็นแสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะทอแสงเริ่มเห็นแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถลดหน้าท้องนะคะตรงนี้ลดหน้าท้องชดาชอบด้านนี้ลดหน้าท้องแล้วก็จะมีบิดเอวได้ด้วยนะคะด้านโน้นก็จะมีบิดเอวนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะเปิดให้ใช้ฟรีนะคะตรงนี้ไม่เสียตังค์ค่ะมืดนิดนึงโอ้ยฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแลบนี่ค่ะอากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีเหมือนฝนจะตกด้วยด้านนู้นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะนี่สดาชอบตรงนี้นะคะนี่นะคะด้านนี้เลยมืดๆนะคะมืดๆนิดนึงนี่ค่ะก็จะมีหลายๆอย่างนี่ค่ะฝนตกอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะจะพาไปดูสระน้ำค่ะไปกันเลยค่ะแล้วก็ไปดูร้านอาหารริมทะเลนะคะสวยงามค่ะไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะที่จริงประตูเขาเปิดแล้วนะคะแต่ว่าชดาไม่รู้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรพอเข้ามาตอนนี้ก็แสงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็จะได้รูปที่สวยงามด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะรูปสวยงามนะคะก็วันนี้มีเสียงฟ้าร้องคนคลางนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะสระน้ำสวยมากอ่ะสระน้ำก็ด้านโน้นนะคะนารีพิรมนะคะตรงนี้จะเป็นโรงแรมนารีพิรมนะคะสวยเดี๋ยวจะพาไปดูร้านอาหารด้านบนนะคะนี่ค่ะร้านอาหารที่จะหลบแดดหลบฝนได้ด้วยนะคะมีห้องแอร์นะคะแล้วก็แบบที่เปิดโล่งอยู่ชั้น2ก็มีนะคะนี่นารีพิรมหัวหินแบบเปิดแบบเปิดโล่งอยู่ชั้น2ก็มีนะคะด้านโน้นค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะคะตามมาเลยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วด้านบนดูสีเป็นยังไงบ้างว้าวด้านบนสวยงามมากด้านบนสวยงามมาก
วิวสวยงามมากเลยนะคะเห็นวิวทิวทัศน์ชัดเจนด้านโน้นนะคะจะเห็นวิวโรงแรมฮิลตันนะคะแล้วก็จะมีวิวเรือด้วยนะคะแล้วก็มาวิวด้านนี้นี่ค่ะก็วิวด้านนี้นะคะแล้วก็จะเป็นวิวโรงแรมเดี๋ยวเราไปดูวิวสระน้ำกันนะคะสระว่ายน้ำค่ะนี่ค่ะถ่ายมาจากชั้น2ถ่ายมาจากชั้นบนนะคะของร้านอาหารนะคะก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำขาวสะอาดดีค่ะด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ชิดติดริมทะเลเลยนะคะบรรยากาศดีเชียวโอเคค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้โรงแรมนารีพิรมกรมอุทกศาสตร์หัวหินนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ